สบายดีเนาะเฮียนสั้นหนุ่มคุณอาวันนี้มาพบกับสาวคุณคลองสวัสดิ์เสียงเก่าเสียงเคยเนาะวันนี้สาวคุณคลองสวัสดิ์จะพาผู้หลานมาทวนคืนวิชาภาษาก็คือมาเก็บฝึกหัดเนาะฝึกหัดขออีกหนึ่งมาว่าจงเลือกเอาคำศัพท์และกรณีในวงเล็บมาถึงใส่บทเทเบให้เป็นประโยชน์ถูกต้องมีคำว่าว่าวาทะลามาเตสะบูเจกระเป๋ากระนั่งซิเอาพอที่เขาจะประโยชน์ได้สาวกูจะให้เห็นพวกหลานเป็นคนเนอร์ตัวอย่างก็คือว่าเมและจิมาไปใส่น้องพวกหลานดูโบเมและจิมาไปใส่เอาสาวกูเจ็ดพวกหลานเป็นคนเนอร์ก็จะสาวกูบอกคำว่าว่าวามันดูใส่จิตวันโม่เดอร์สำคัญในการคุณเดอร์คุณจังเมและกิมาเตมาเตว่าวานตึงถึงระบอตึงถึงบอแมนแล้วมันก็ถึงเนาะคุณนึกว่าคำไม้ใส่ตะคำเลยเนาะคำเลยใส่เนาะแล้วคำตลาดใส่ลูกจะถึงบอเมและกีมาเตตะวานี่ถึงระโบสาวกูคำว่าถึงตลาดใส่ถึงระโบแม่แล้วถึงแล้วเนาะคือเด้อเมและกีมาเตตะลาเนาะคือคำประโยคต่อไปข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7แม่นครับผู้ใจพวกหลานไปแก้เนาะไปแก้อยู่บ้านมีบ่ก่อนอื่นพวกหลานต้องเอาปุ้มขึ้นมาเขียนเอาบอกเขียนใส่แล้วให้มันไปตึงเอาคำที่นิ้วเล็กมาตึงใส่จำไม่มีถูกเนาะหากพวกหลานว่าเข้าใจพวกหลานส่งถามให้ครูได้ยินบอว่าเข้าใจส่งถามให้ครูว่าครูถามให้ครูว่าสักครู่ข้างนอกว่าเข้าใจคนนี้ยินบอส่งถามให้ครูได้ยินบอหามาฮอดนี้บทเรียนของเฮากับภาษาของเฮากับเพียงเอาพอให้กันเนาะในสมุนต่อไปคุณสร้างภาษาลาวสาวกูในมือในสมองมือต่อไปคุณสร้างภาษาลาวเนาะสาวกูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาใหม่ก็คือเอาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาแทนเพราะว่าวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแม่นเขาเพียงพาระบบทุนเนาะสำหรับแล้วพวกหลานอย่าลืมปึ้งเด้ออย่าลืมปึ้งมาเรียนหนังสือเด็กนิ่งบอถ้าพวกหลานลืมปึ้งพวกหลานจะได้เขียนหนังสือหลานเด็กนิ่งบออ้าววันนี้คุณสาวกูกะคิดฮอดพวกหลานทุกคนเด้อเพราะว่าจะเป็นของคนหนึ่งทับสองพอหรือของคนหนึ่งทับหนึ่งเนาะในสาวผู้กำลังว่าเมื่อเปิดเรียนเข้าจะเห็นหนักคนเนาะเอาพวกหลานอยู่บ้านพวกหลานตั้งใจฟังความพ่อแม่เห็นเรียกสอนพ่อแม่เด้อยินบอยาไปดิบหลานยินบอสาวผู้ได้ยินข่าวนี่พวกหลานดิบมักประดิบบอกเปิดเรียกสอนพ่อแม่บอกจำได้พวกหลานจะติดพันญาติเด้แต่แรกหลานต้องฟังความพ่อแม่ยินบอกฟังความพ่อแม่ฟังความคนฟังความตั้งใจของแม่เด้อจะกินยังพวกหลานค่ะอย่าลืมล้างมือบอกอย่าลืมล้างมือจะไปใส่พวกหลานค่ะอย่าลืมสะอาดปากเด้อขอบใจบ๊ายบาย